ผู้ชมคะวันนี้ค่ะวันนี้มาเป็นนางเอกหนังบู๊แล้วก็มาตามโค้ด1989นั้นแต่ว่าดันโดนจับตัวซะก่อนนี่หนีมาได้แล้วนะผู้ชมเราเนี่ยไม่ได้หนีมาได้อย่างเดียวเราต้องมาทำรายการด้วยวันนี้ลุยกองข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟค่ะเราจะพามาที่ร้านกาแฟนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านกาแฟที่มีความชิคและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะคะร้านนี้คือ Rooftop RBR ค่ะที่นี่คือโรงถลุงแรกเก่านะคะที่เปลี่ยนให้เป็นร้านกาแฟเข้าไปข้างในดีกว่าคุณผู้ชมมีหลายอย่างที่น่าสนใจจิบน้ำด้วยไม่ใช่อะไรเหนื่อยมากตอนนี้ทีนี้เนี่ยเข้ามาถึงในร้านเนี่ยเราก็ต้องใส่เฟซชิลค่ะเพื่อที่จะระวังตัวเองสุขภาพของตัวเองนะคะระวังเรื่องของการรักษาสุขอนามัยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19นะคะก็จะต้องระวังกันเป็นพิเศษเรามาเจอกับพี่สานะคะสวัสดีค่ะพี่สานะคะคุณผู้ชมเป็นผู้จัดการร้านคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะมาบอกคอนเซปต์ของร้านนี้คือเมื่อกี้ค่ะไปเล่นเหมือนถ่ายหนังบู๊มาพี่สาค่ะเหมือนมากเลยอ่ะที่เนี่ยเป็นโรงถ่ายหนังหรืออะไรป่ะคะเนี่ยที่นี่เป็นถลุงแรกเก่าค่ะถูกปิดตัวมาประมาณ30ปีแล้วค่ะแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยก็จะมากกว่านั้นจ้ะค่ะแล้วอยู่ๆกลายมาเป็นที่นี่คือข้างหลังเราเนี่ยร้านกาแฟใช่ค่ะเปิดมานานขนาดไหนคะพี่สาประมาณ8เดือนได้แล้วค่ะ8เดือนนี่คือเราอยู่ในตัวเมืองราชบุรีนะคุณผู้ชมแล้วยังเห็นความเป็นแบบต้นไม้เขียวๆแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่ถือว่ามีความชิคๆเพราะว่าจะต่างจากร้านอื่นคือชิคจากร้านอื่นเลยคอนเซปต์ร้านนี้ค่ะให้พี่สาลองฟังนิดนึงคอนเซปต์ของเราก็คือเราจะตกแต่งร้านให้เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรเลียโดยใช้ตึกเก่าอะค่ะที่เรามีอยู่แล้วเลยตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยค่ะโครงนี่คือโครงเดิมทุกอย่างเลยคือทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่โรงถลุงแร่อะไรต่างๆเนี่ยโครงเดิมหมดเลยใช่ค่ะแล้วเรามาปรับอะไรบ้างคะพี่สาตัวตึกเราแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะเราแค่ตกแต่งเพิ่มอ๋อตกแต่งเพิ่มก็คือต้นไม้เดี๋ยวให้พี่สาพาดูรอบๆอย่างต้นไม้อย่างนี้เราก็ปรับใช่ไหมพี่สาจ๊ะใส่ต้นไม้เพิ่มก็จะเห็นเป็นเหมือนต้นไม้มีไม้เลื้อยใช่มีสารพัดชนิดเลยแล้วก็พวกเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นของที่แบบที่อยู่ในโรงงานอยู่แล้วของที่ไม่ได้ใช้ของเดิมเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนที่ลากที่เขาถลุงแรกเมื่อก่อนค่ะอ๋อก็มาเป็นโต๊ะอันนี้คือนั่งได้ปกติใช่ค่ะนั่งได้ปกติอ๋อที่นี่มีกี่โซนคะพี่สาคะตอนนี้ก็จะมีโซนในร้านโซนด้านนี้มีโซนด้านหลังมีโซนด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหลังกันคุณผู้ชมที่นี่ร่มรื่นมากนะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะที่ค่อนข้างที่จะตัดจากโรงแร่สมัยก่อนถ้าเป็นเราพูดถึงโรงแร่ก็คงจะเป็นโรงงานพื้นที่เท่าไหร่คะพี่สาคะที่นี่โดยประมาณที่เราใช้ทำคาเฟ่3-4 ไร่คุณผู้ชมพี่สาบอกโอ้นี่มาทำให้เป็นแบบสไตล์แบบแอนทีแอนทีกหน่อยๆก็คือเห็นแบบมาจากที่ออสเตรเลียแล้วก็มาเป็นนี่อันนี้เป็นเอาท์ดอร์นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือจะเหมาะนั่งช่วงไหนจ๊ะคะเหมาะที่จะนั่งช่วงนั้นบ่ายสามเป็นต้นไปอ๋อเพราะว่ามันจะร้อนนิดนึงตรงนี้ก็จะร้อนนิดนึงถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกจุดนึงพี่สาบอกว่าเป็นจุดที่ถ้าไปดูชั้นบนแล้วเนี่ยจะเห็นรอบพื้นที่ทั้งหมดเลยของโรงงานแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอ้คุณผู้ชมค่ะเราเข้ามาในโซนข้างในนะคะยังคงเห็นโครงสร้างของอาคารที่เป็นแบบเก่าเลยคุณผู้ชมอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีการปรับใหม่เป็นแบบโซนคาเฟ่มีโต๊ะให้นั่งนะคะแล้วก็มีการประดับตกแต่งต่างๆที่เนี้ยตรงนี้เขาเรียกเป็นโซนอะไรคะพี่สาคะเป็นโซนแบบกลางของคาเฟ่เลยใช่ค่ะแต่ทีนี้เห็นบอกว่ามีชั้น2ด้วยที่เราจะพาขึ้นไปใช่ไหมคะขึ้นไปจะเป็นชั้นดาดฟ้าค่ะอ๋อเป็นดาดฟ้าเลยที่นี่ไม่มีชั้น2นะจ๊ะเป็นดาดฟ้าเลยใช่ค่ะดาดฟ้านี่คือจะเห็นวิวอะไรบ้างพี่สาจ๊ะจะเห็นวิวทั่วเลยค่ะรอบถึงเขางูเลยค่ะเห็นเขางูเลยเหรอใช่ค่ะคือเขางูปกติอ่ะเราไปแล้วก็ต้องเดินเข้าไปถึงนู่นเลยบางทีต้องขับรถเข้าไปนะแต่อันนี้ไม่ต้องถ้าใครอยากดูวิวเขางูมาดูที่นี่ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะขึ้นไปที่นี่ไม่ปรับอะไรเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นสไตล์ให้เห็นเป็นเก่าๆเป็นรูปแบบตึกดั้งเดิมเลยตอนนี้เป็นช่วงของการมาชมสถานที่ก่อนถ่ายทำได้เข้าไปถึงนี้ได้เรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะหายใจไม่ทันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เป็นโซนอะไรคะพี่สาคะเป็นโซนเหมือนชมวิวค่ะเป็นจุดขายที่ลูกค้าจะชอบมาถ่ายรูปกันจ้ะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างสวยค่ะตอนเย็นๆนะคะพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยมาก
อ๋อต้องเป็นวิวตอนเย็นหรือเช้าเช้าก็ยังไม่เปิดอีกเนาะเปิด10 โมงค่ะเปิด10 โมงเขาจะยังไม่เห็นวิวที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นตรงไหนที่เห็นของงูคะพี่สาคะโอ้ยตรงนี้นี่แต่ตอนนี้เรามาในช่วงเที่ยงนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงค่ะปกติแล้วจะไม่ค่อยมีอะไรเอาขึ้นมาช่วงเวลาเที่ยงอันนี้คือเป็นส่วนเก่าของโรงถลุงแร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่คือเขาให้เราใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยไหมพี่สาใช่ค่ะให้ใช้ได้หมดเลยเคยมีคนมาขอถ่ายหนังไหมที่นี่พี่สาส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอถ่ายภาพอะไรถ่ายภาพเป็นพรีเวดดิ้งเป็นโชว์รถอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อเห็นบอกว่าช่วงนี้มีแคมเปญด้วยใช่ไหมพี่สาใช่ค่ะจะให้ทำอะไรจ๊ะมีกิจกรรมให้ทำเป็นแคมเปญ Angel with Sunset ค่ะอ๋อใช่ค่ะจะถ่ายรูปที่เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเงินรางวัลนะคะ 5,000 บาท3รางวัล 5,000 บาท3รางวัลมีใครได้ไปยังจ๊ะตอนนี้ยังค่ะยังไม่ประกาศผลกติกาเงื่อนไขยังไงบ้างคะกติกาก็คือจะต้องถ่ายรูปอะค่ะจ้ะบนดาดฟ้าให้เห็นท้องฟ้าจ้ะแล้วก็จะต้องมีตัวหนังสือเป็น GT1989 อยู่บนนั้นแล้วก็แท็กไปที่เพจ GT1989 อ๋อเท่านั้นเองเหรอใช่ค่ะง่ายๆเลยค่ะง่ายรางวัลละ 5,000 บาท3รางวัลรางวัลแรกนะคะสำหรับคนที่ยอดไลค์สูงสุดจ้ะรางวัลที่2ยอดแชร์สูงสุดรางวัลที่3ถูกใจกรรมการถูกใจกรรมการอุ๊ยอย่างเงี้ยปัดก็คงต้องขอถ่ายสักรูป2รูปค่ะยินดีเราจะส่งได้ทีละรูปเนี่ยใช่ไหมคะพี่สาใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าน่าสนใจมากพี่สาบอกว่านอกจากเราจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศได้แล้วเดี๋ยวพี่สาบอกว่าถ้าเหนื่อยถ่ายจนเหนื่อยแล้วมีอะไรให้ชิมๆไหมจ๊ะค่ะมีค่ะเดี๋ยวต้องลงไปด้านล่างลงไปข้างล่างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอถ่ายภาพแป๊บนึงส่วนของร้านด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาเนี่ยมีอุปกรณ์มาเสิร์ฟเยอะมากเป็นเมนูหลายเมนูเลยนะคะขออนุญาตถอดเฟซชิลนะคะคุณผู้ชมพี่สาวันนี้หลายเมนูมากเลยมีอะไรบ้างคะพี่สาคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นชีสซี่ฟรายค่ะซอสชีสข้างบนเนี่ยจะเป็นสูตรของทางร้านเลยอ๋อสูตรของทางร้านเลยเฉพาะเลยจ้ะคุณขาส่วนนี้ค่ะนี่อะไรคะพี่สาอันนี้จะเป็นซาโมซ่ากล้วยเป็นแบบสไตล์อาหารหวานนะขนมกินเล่นส่วนนี้หนักทีเดียวค่ะฮันนี่โทสต์ค่ะทานได้ทั้งครอบครัวทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะแล้วทีนี้เมนูเครื่องดื่มพี่สาขามีอะไรที่แนะนำบ้างคะตัวนี้จะเป็นอัญชันลาเต้ค่ะจากจะเป็นกาแฟที่ลูกค้าจะทานกันเยอะจะเป็นตัวแนะนำของทางร้านเลยอันนี้นะคะสีสวยด้วยสีสันสวยงามแล้วถ้าใครไม่ทานกาแฟพี่สาจ๋ามีแนะนำอีกไหมคะก็จะเป็นมัทฉะค่ะจ้ะโกโก้แบ็กซามูไรคาคาวแบ็กซามูไรคาคาวชื่อเท่มากเลยคุณผู้ชมทีนี้อยากให้พี่สาฝากถึงร้านนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะมาที่ร้านนี้บอกคอนเซ็ปต์นิดนึงว่าเป็นสไตล์ยังไงคะพี่สาคะเราก็จะเป็นสไตล์แบบโรงงานเก่าดิบๆแต่ว่าเท่พิกัดก็จะอยู่ทางหลุมดินนะคะสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะเป็น The Rooftop RBR ค่ะร้านเปิด 10:30 น. ถึง 2:00 น.ค่ะมากันได้ทุกวันเลยมั้ยพี่สาจ๊ะใช่ค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะใครชอบคาเฟ่สไตล์เท่ๆนะคุณผู้ชมก็มากันได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณพี่สาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชิมนะคะขอบคุณพี่สานะคะอ่ะคุณผู้ชมเรามาชิมกันดีกว่าเมนูนะคะมีซาโมซ่ากล้วยนะคะแล้วก็มีชีสซี่ฟรายนะคะแล้วก็มีฮันนี่โทสต์จานใหญ่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมรวมถึงนี่เลยเครื่องดื่มนี้ขาดไม่ได้นะคะก็คืออัญชันลาเต้ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านแนะนำนะคะว่าใครมาต้องลองเลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ชีสซี่ฟรายก่อนซอสนี่เป็นสูตรทางร้านนะคะที่ทำมาเฉพาะเลยทานคู่กับเฟรนช์ฟรายกรอบนะคะข้างบนเนี่ยจะโรยด้วยเบคอนนะคะซอสน่ากินมากตัวชีสจะมีความหวานหวานมันๆเค็มๆค่ะทานคู่กับเฟรนช์ฟรายกรอบเหมาะเป็นเมนูทานเล่นนะคะที่นี่นอกจากมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็จะมีข้าวเมนูข้าวก็สั่งได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครมาทานแบบทานอาหารมาแล้วอยากมาทานขนมหวานๆของทานเล่นก็นี่เลยฮันนี่โทสต์กับซาโมซ่ากล้วยค่ะมีเหมือนแบบรสชาติให้ไม่เลี่ยนเกินไปมีตัดเลี่ยนหน่อยๆด้วยมาที่ซาโมซ่ากล้วยดีกว่าด้วยเต็มๆ
ซามูซ่ากล้วยเนี่ยจะได้ความกรอบแล้วกล้วยเนี่ยก็จะแน่นๆอยู่แบบนี้นะคะจิ้มกับน้ำผึ้งนะคะหอมมากคุณชมเรามาที่ฮันนี่โทสต์ดีกว่าก็จะมีความหอมของอัญชันได้กลิ่นของกาแฟที่คู่ไปกับนมหอมมากค่ะกลมกรอบไม่หวานจนเกินไปนี่เหมาะมากเข้ากับการกินกับขนมของเราสุดๆคุณเห็นมีเฟรนช์ฟรายอีกนะกินไม่หยุดกินไม่หยุดชมลุยกองถ่าน Time to for you ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า